ไขมันในเลือดสูงไขมันในเลือดสูง8อาหารนี้ช่วยได้อุ๊ยหลายคนมีคำถามมาถามพี่ปราตลอดพี่ปราไขมันในเลือดสูงอ่ะจะกินอาหารอย่างไรดีดูแลตัวเองอย่างไรดีหลังจากฟังคลิปนี้จบทุกคนจะได้รับคำตอบนั้นแน่นอนแต่กินอาหารอะไรอ่ะที่จะช่วยให้ไขมันของเราไม่สูงมาฟังพร้อมพี่ปราแน่นอนค่ะปัญหาต่างๆโอ้โหตอนนี้ปริมาณคอเลสเตอรอลหรือไขมันที่สูงขึ้นบางทีเราก็ไม่ได้อ้วนนะคะอุ้ยหุ่นก็ดีออกแต่ทำไมไขมันมันสูงเพราะบางคนที่มีหุ่นผอมเพรียวเมื่อไปตรวจสุขภาพกลับต้องตกใจกับปริมาณของไขมันที่สูงขึ้นดังนั้นเรามากินอาหารอะไรดีพี่ปรามาแนะนำเลยข้อที่1แอปเปิ้ลแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นแอปเปิ้ลสีไหนก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลในร่างกายของเราได้และยังให้คุณประโยชน์ที่แตกต่างกันไปอีกเช่นแอปเปิ้ลสีแดงจะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากกว่าแอปเปิ้ลสีอื่นๆมีส่วนช่วยในการชะลอวัยและยังลดริ้วรอยแห่งวัยได้อีกด้วยและแอปเปิ้ลเขียวล่ะพี่ปลาแน่นอนแอปเปิ้ลเขียวก็มีประโยชน์มาฟังกันเลยแอปเปิ้ลเขียวมีปริมาณน้ำตาลที่น้อยกว่าแอปเปิ้ลสีอื่นๆจึงเหมาะสำหรับคนที่กำลังลดน้ำหนักส่วนแอปเปิ้ลสีเหลืองมีสารที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งและโรคหลอดเลือดหัวใจแอปเปิ้ลสีชมพูมีสารช่วยยับยั้งการเกิดฝ้าช่วยชะลอความแก่และช่วยบำรุงเส้นเลือดฝอยให้แข็งแรงและป้องกันเลือดออกตามไรฟันข้อที่2ปลา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 ซึ่งคนได้ยินอยู่เสมอเลยว่าเนื้อปลามันดีแล้วดีอย่างไรเนื้อปลาอุดมไปด้วยสารอาหารหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นโอเมก้า3ไขมันเกลือแร่วิตามินโปรตีนหรือคาร์โบไฮเดรตซึ่งบอกเลยว่าการทานปลามากกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์มีส่วนช่วยในการป้องกันการเกิดโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูงได้เป็นอย่างดีข้อที่3ขิงขิงขิงสมุนไพรไทยซึ่งเราก็รู้ว่ามันสุดยอดจริงๆแล้วขิงช่วยลดไขมันได้อย่างไรพี่ปลาอยากรู้มากเลยคำตอบอยู่ในนี้ขิงคือสมุนไพรที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดและในตับได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถทานได้แบบสดหรือจะมาทำเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มก็ได้เช่นกันถัดมาคืออะไรคะข้อที่4ดอกคำฝอยโอ้โหดอกคำฝอยเนี่ยได้ยินชื่อกันมามากแล้วแต่หลายคนคงยังไม่รู้ว่าดอกคำฝอยเนี่ยมีประโยชน์มากมายพี่ปรามีเรื่องเล่ามีคนเคยถามว่าพี่ปราดอกคำฝอยมันมีประโยชน์มากหรือไม่วันนี้มีคำตอบและอย่างหนึ่งพี่ปราบอกนะคะเหรียญมี2ด้านเสมอเวลาที่เราจะรับประทานอะไรหรือเราบอกว่าอันนี้มันดีอยากกินเป็นประจำต้องดูด้วยว่าถ้าทานแล้วต้องไม่เกิดผลเสียกับร่างกายคือไม่มากจนเกินไปจนเกิดการสะสมขึ้นมาในร่างกายเพราะฉะนั้นดอกคำฝอยมีประโยชน์เรามาฟังกันเลยแน่นอนค่ะดอกคำฝอยคืออีกหนึ่งสมุนไพรที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลได้และยังช่วยป้องกันไขมันตันในเส้นเลือดได้อีกด้วยโดยสมุนไพรชนิดนี้ส่วนใหญ่เขาก็นำมาทำเป็นส่วนประกอบของชาที่เรียกว่าเราจะคุ้นเคยได้เป็นอย่างดีวันนี้เราคงต้องไปหาชาดอกคำฝอยทานกันแต่อย่าลืมนะอย่าทานจนเกิดการสะสมมากเกินไปข้อที่5เห็ดฟางโอ้ชอบเลยต้มยำเห็ดฟางต้มยำเห็ดฟางมาฟังกันเลยเห็ดฟางมีส่วนในการลดไขมันในเส้นเลือดพร้อมทั้งช่วยบำรุงหัวใจช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดป้องกันโรคหวัดและยังเป็นอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยเห็ดฟางเรียกได้ว่าเป็นยอดวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหารสุขภาพเลยทีเดียวเพราะในกรรมวิธีการเพาะเห็ดชนิดนี้ไม่ต้องพึ่งสารพิษหรือยาฆ่าแมลงชนิดใดๆซึ่งมั่นใจได้ว่าเห็ดฟางปลอดสารเคมีบอกได้เลยว่าเห็ดฟางมีลักษณะคล้ายร่มบริเวณหมดเห็ดจะมีสีเทาและที่สำคัญก็มีประโยชน์มากมายประกอบไปด้วยโปรตีนธาตุเหล็กแคลเซียมและยังมีวิตามิน B1 B2 ที่ช่วยต้านโรคหนีบชาช่วยบำรุงสายตาอีกทั้งยังไม่มีไขมันจึงไม่ทำให้เราอ้วนเหมาะที่จะทำเป็นเมนูได้ดีเลยเรามาดูประโยชน์และสรรพคุณของเห็ดฟางกันโอ้โหพอเรายิ่งรู้เรายิ่งอยากทานมากๆประโยชน์มีอะไรบ้างพี่ปราเอามาให้แล้วค่ะแน่นอนประโยชน์ของเห็ดฟางเห็ดฟางมีสารที่ช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของไวรัสเห็ดฟางมีสรรพคุณช่วยยับยั้งแบคทีเรียและแน่นอนป้องกันโรคหัวใจช่วยลดไขมันในเส้นเลือดโอ้โหเห็ดฟางไม่มีไขมันก็เลยไม่ทำให้เราอ้วน
แล้วก็เห็ดฟางมีวิตามินซีสูงช่วยแก้ไขหวัดทำให้ผิวพรรณสดใสสรรพคุณของเห็ดฟางยังช่วยลดอาการชั้นในแล้วลดรอยฟกช้ำให้ประโยชน์ช่วยลดอาการปวดบวมตามร่างกายถ้าใครมีอาการปวดบวมอย่าลืมเห็ดฟางช่วยบำรุงตับให้แข็งแรงช่วยให้ระบบการทำงานของตับและร่างกายเกิดความสมดุลเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายช่วยป้องกันไขมันตันในเส้นเลือดประโยชน์ของเห็ดฟางช่วยป้องกันโรคโลหิตจางมีสรรพคุณช่วยสมานแผลทำให้แผลหายเร็วขึ้นบรรเทาอาการช้ำในหรืออักเสบภายในร่างกายช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายและลดความร้อนในร่างกายของเราเพราะเห็ดฟางมีฤทธิ์เย็นมีเส้นใยอาหารทำให้ขับถ่ายได้สะดวกโอ้โหพี่ปาบอกว่ามันยอดเยี่ยมจริงๆนอกจากนั้นเราควรทานอะไรอีกข้อ6ธัญพืชไม่ขัดสีอ้าวเรารู้อยู่แล้วของที่ไม่ขัดสีไม่ผ่านการปรุงแต่งมากมายเยี่ยมเรามาฟังกันเลยใช่เลยธัญพืชที่ไม่ผ่านการขัดสีนั้นพี่ปราโมกเลยว่าอุ้ยเป็นแหล่งรวมแร่ธาตุวิตามินไฟเบอร์สูงและก็สารต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานโรคเส้นเลือดหัวใจโรคเส้นเลือดสมองและโรคความดันโลหิตสูงข้อ7ถั่วชนิดต่างๆหูยหลายคนชอบทานถั่วมากแต่ย้ำย้ำย้ำต้องระวังไม่ใช่ถั่วอบเนยถั่วอบจนเค็มโอ้โหไตทำงานหนักมากหรือหวานจนเกินไปทำให้ร่างกายของเรามีน้ำตาลสะสมมันจะเกิดอันตรายได้แล้วถั่วอะไรมาฟังกันเลยแน่นอนถั่วชนิดต่างๆอุดมไปด้วยใยอาหารสูงแล้วก็ไขมันต่ำอีกทั้งยังมีแร่ธาตุที่มีส่วนช่วยลดคอเลสเตอรอลในร่างกาย 8. หอมแดงหอมใหญ่และกระเทียมอาหารทั้ง3ชนิดนี้มีส่วนในการช่วยลดคอเลสเตอรอลลดไขมันในเส้นเลือดและก็ช่วยบำรุงหัวใจของเราให้แข็งแรงที่ปราอยากจะบอกเลยการที่เราไม่อยากมีไขมันในเลือดสูงเรารู้เลยว่าไขมันในเลือดสูงมันจะเกิดอันตรายกับร่างกายมากมายหลอดเลือดอุดตันอุดตันที่สมองอุดตันที่หัวใจและอุดตันที่ส่วนต่างๆของร่างกายมันย่อมไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากและที่สำคัญสำคัญสำคัญและมากๆคือการดูแลตนเองในส่วนอื่นด้วยออกกำลังกายการออกกำลังกายน่าจะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงยังมีการใช้ไขมันที่สะสมในร่างกายของเราและอาหารที่พี่ปราแนะนำมาทั้งหมดยังเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ถ้าดีเราทานผักมากๆเราทานส่วนที่เป็นของทอดของมันของหวานแป้งให้น้อยลงเพราะมันจะเกิดการสะสมของไขมันและเปลี่ยนแปลงไขมันได้ถึงตอนนี้แชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เพจ Healthy Fish by พี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์แล้วก็ช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์สำหรับใครที่สนใจการทำ YouTubeเข้าไปสอบถามได้เลยแล้วเรามาเตรียมตัวเพื่อที่จะเป็นผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพดีพี่ปราเชื่อพี่ปรานะคะ